ับผมวันนี้จะพามาชมไม้นะครับสวยงามนะครับโดดเด่นเป็นไม้มงคลชนิดหนึ่งนะครับผมจะเป็นวัสนาเกลียวทองนะครับเราจะมาอัปเดตนะครับปลูกอย่างไรนะครับให้สวยงามนะครับมีความโดดเด่นนะครับลักษณะเด่นที่ใบที่สำคัญนะครับผมก็ยังเป็นไม้มงคลนะครับเปิดปลูกนะครับไว้หน้าบ้านนะครับไว้หน้าบ้านในออฟฟิศนะครับหรือว่าสถานที่ต่างๆนะครับผมก็สามารถไปประดับไปโชว์ได้เนาะมื้อนี้นุกเสษจะมาอัปเดตนะครับมาอัปเดตปลูกวาสนาเกลียวทองอย่างไรนะครับถึงจะให้สวยงามนะครับให้เหมาะนะครับให้เหมาะกับต้นของเขานะครับปัจจัยสำคัญก็คือ1ละนะครับผมกระถางนะครับหากระถางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็การดูแลยังไงนะครับผมกับนักเกษตรกับเพื่อนเขานะครับผมใช้ดินผสมนะครับดินผสมดินมะพร้าวนะครับผมสูตรของทางสวนนักเกษตรเองนะครับผมกับประมาณนี้นี่คือวาสนาเกี่ยวทองเนาะปลูกอย่างไรให้สวยงามต้นไม้ต้นไม้ต้นอะไรอ่ะอ๋อเขาหลีกเขาไม่บางเขาหลีกสวยนี่ครับสวยงามนี่นะครับผมเดี๋ยวมาชมกันว่าลุงเกษตรนะครับจะปลูกนะครับปลูกอย่างไรให้สวยงามนะครับเนี่ยซึ่งใบนะครับใบมีสีสวยนะครับใบจะมีอยู่3สีนะครับจะมีอยู่3สีนะ3สี3สีที่3สีนะมีสีขาวนะครับแถบขาวมีแถบขาวแล้วก็เขียวเข้มแล้วก็ขอบๆนี่จะเป็นเหลืองทองนะครับผมเนี่ยสวยงามมาอัปเดตไม้มงคลนะครับผมปลูกเพื่อเสริมดวงบารมีนะครับเพื่อโชคลาภนะครับผมเสริมโชคลาภเสริมห่วงจุ้ยให้ตะของเนาะไม้มงคลนะครับตามความเชื่อความนับถือนะครับของที่เชื่อกันต่อๆมาเนาะเป็นไม้มงคลนะครับก็เลยมาอัปเดตให้มึงให้ได้ชมกันนะครับปลูกไม้สวยงามไม้มงคลนะครับปลูกอย่างไรให้สวยงามให้มีค่านะครับผมนี่แต่จะพาไปเมืองว่าปลูกที่ไหนนะครับนี่นุ่งอันนี้กับนุ่งเศษปลูกไปแล้วนะครับผมใส่กระถางแต่ว่ากระถางตัวนี้จะเป็นกระถางพลาสติกเนาะนอกเหนือจากนั้นเฮาก็สามารถใส่หินสีนะครับเพื่อประดับตกแต่งให้เขาได้สวยงามกว่านี้เนาะนะครับเฮาก็สามารถก้อนหินสีนะครับมาใส่เพื่อที่เพิ่มมูลค่าให้เขานะครับเพิ่มความสวยงามให้เขานะครับผมประมาณนี้นี่ก็พลาได้ขายดีนะครับมื้อนี้ก็เป็นมื้อวันเสาร์เนาะปลูกนะครับปลูกเตรียมมาให้ลูกค้าทั้งนั้นนะครับปลูกเตรียมให้ลูกค้านะครับขายบ่ทันเลยนะครับขายแทบบ่ทันขายดีแฮงบางคนบางเจ้านะครับเจ้าก็ขี้ข้านซื้อเนาะไอ้ขี้ข้านปลูกเองนะครับทางลุงเกษตรก็ปลูกบริการนะครับปลูกบริการให้ลูกค้าซื้อไปนะครับซื้อไปเลยนะครับซื้อแล้วก็พร้อมที่จะไปว่างไว้ที่บ้านที่มุมไหนที่มันสามารถเมืองแล้วนะครับมีความสวยงามประมาณนี้เนาะนุ่งเกษตรกับมาอัปเดตให้มึงนะครับมาในคลิปนี้ก็จะเน้นนะครับวาสนาเกี่ยวข้องนะครับจะชมบรรยากาศให้ชมไม้มงคลสวยงามนะครับผมก็เลือกหาเลขซื้อได้เนาะนะครับตามร้านขายต้นไม้นะครับหาต้นไม้มงคลมาประดับบารมีเจ้าของนะครับเสริมดวงเป็นเจ้าของเนาะนี่แหละลุงเกษตรก็บ่มีอย่างหลายนะครับผมก็หากระถางที่เหมาะสมกับเขานะครับแล้วก็ดินนะครับการดูแลดินลุงเกษตรอยู่นี่ก็มันก็นี่อย่างเดียวก็คือมะพร้าวชิ้นพิษมอดนะครับแล้วก็ขี้วัวผสมนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้ดีก็เอาผสมดินซะน้ำนะครับผมนะครับผมแล้วพ่อหลังจากนั้นเขาปลูกหลังจากเขาปลูกเสร็จเนาะก็จะมีปุ๋ยนะครับปุ๋ยสูตรอะไรสานะครับปลูกสูตรเสมอเนาะเพื่อที่จะใส่ปุ๋ยนะครับเนาะต้องใส่ไปด้วยถ้าเขาอยากจะประดับตกแต่งนะครับใส่หินสีสักอย่างก็เขาสามารถหาหินสีมาใส่ได้จะได้เพิ่มความสวยงามให้เขานะครับต้นไม้ชอบแดดลำไรนะชอบแดดลำไรนะครับ
ไว้ที่ร่มก็ได้นะครับผมไว้ที่ร่มก็สามารถตั้งได้นะครับผมไว้ที่แดดลำไรก็สามารถดูได้นะครับเนี่ยให้มึงความสวยงามให้มึงนะครับการดูแลง่ายนะครับผมลักษณะเกลียวทองนะครับการปลูกมันมีอย่างไรก็คือปลูกที่ยังนุ่มเกษตรนะครับผมประมาณนี้นะครับส่วนดินแนะนำกับนุ่มเกษตรก็จะประมาณนี้นะครับส่วนผสมก็ได้นะครับคุณภาพผสมนะครับผสมดินนิดนึงนะครับถ้าบางท่านนะครับที่บ่มีมะพร้าวก็สามารถกินผสมใบไม้แห้งนะครับก็สามารถทำได้นะครับผมผสมใบไม้แห้งหรือว่าผู้ใดมีแกลบนะครับก็สามารถผสมดินคลุกเข้ากันไปครับเฮ็ดแต่งไหนก็ได้เฮ็ดให้เขาได้โปร่งระบายน้ำได้ดีนะครับเขาจะได้อยู่ในสวยงามนะครับผมโอเคครับผมหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับผมก็ใส่หินสีนะครับประดับตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะไปตั้งขายเนาะนี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อสร้างลูกค้านะครับให้กับต้นไม้นะครับประมาณนี้นะครับอัปเดตให้ได้เมืองกันนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับวาสนาเกลียวทองนะครับต้นอื่นๆอีกมากมายหลายอย่างนะครับวันนี้ลูกค้าก็หลายแห่งนะครับรู้สึกว่าขายดีแผนกปลูกบ่ทันแผนกใส่หินก็ใส่บ่ทันมาอัปเดตกันนะครับปลูกวัฒนาเกลียวทองปลูกยังไงนะครับให้สวยนะครับเท่ากับประมาณนี้นะครับเนาะปลูกให้สวยแล้วก็ให้ถูกต้องนะครับผมเพิ่มมูลค่าให้กับต้นไม้นะครับต้นไม้ประดับต้นไม้สวยงามนะครับประมาณนี้เนาะโอเคนะครับผมให้มึงซ้ำนี่แหละแล้วคลิปหน้าได้เจอกันไหมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่อันนี้นุ่มลูกเท่ากับเป็นแผนกใส่หินนุ่มเกษตรกันเป็นคนปลูกแรงงานกันจิบหลอดขึ้นมาดูสิเนาะบ้านเนาะเลยช่วงเอาดินเพราะว่าบอกแล้วว่าช่วง3โมงไปแล้วอ่ะลูกค้าปลูกเยอะสวยป่ะครับเนี่ยสวยมากเลยเนาะมาชมนะครับต้นไม้สวยงามในวันหยุดนะครับมื้อนี้ก็เป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์ที่เท่าไหร่มื้อนี้วันที่เท่าไหร่เนาะมื้อนี้วันที่23เลยแม่นบ่13เนาะจะประมาณนี้เนาะเนี่ยอัปเดตให้ในเมืองกันเนาะแม่นบ่วัสนาเกลียวทองนะครับไม้มงคลประดับตกแต่งนะบ้านทําออฟฟิศเฮาครับสามารถที่จะซื้อแล้วไปตั้งชู้ได้นะครับเป็นมงคลต่อของเป็นมงคลต่อเฮานะครับเห็นตามความเสื้อนะครับต่อกันมานะครับโอเคมากพี่ครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับสั้นๆน้อยๆลูกค้าหลายพดนะครับเราคลิปหน้าแล้วเจอกันไหมนะครับที่มีสวัสดีครับ